ถามว่าบ้านเมืองมันควรจะให้คนจับมือกันคิดจะทำอะไรก็ทำไปใช้วิถีทางทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะผลประโยชน์มาก่อนนะครับสารสัมพันธ์กันได้ก็เดินหน้ากันต่อไปแล้วก็มาคิดว่าเอาล่ะความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีอยู่จริงในโลกนี้หรอกคุณธรรมเป็นแค่เรื่องเอามาถกกันแบบประเภทให้ดูสวยหรูให้ดูว่าโลกนี้มันยังมีสิ่งดีงามอยู่แต่เอาเข้าจริงๆพอถึงเวลาใช้ในทางปฏิบัติมันกลับไม่มีคำอธิบายที่มันเป็นรูปธรรมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะวันที่14สิงหาเนี่ยก็ศาลท่านก็คงจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาคุณพิชิตก็ลาออกไปแล้วนะครับจริงๆคุณพิชิตก็ไม่ได้ไปผิดอะไรนะเพราะว่าไปรับโทษมาแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าก็เช็คบินตัวเองออกไปศาลก็ช่วยอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าในกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันเป็นไปตามกระบวนการก็เขาก็คิดดีแล้วมันก็ถามคนนั้นแล้วถามคนนี้แล้วสำนักเลขาก็เป็นคนไปถามทางกฤษฎีกานะคุณเศรษฐาเขาเปล่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่ากลไกการทำงานของหน่วยแต่ละหน่วยเช่นหน่วยที่เป็นหน่วยสนับสนุนการทำงานของนายมนตรีอย่างเช่นสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนนะครับสำนักเลขาธิการรัฐบาลก็ทำแบบเดียวกันน่ะเวลามีอะไรสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนก็ทำไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประธานสภาเหมือนกันแม้กระทั่งนั่นฝ่ายนิติบัญญัตินะนี่ฝ่ายรัฐบาลเขาไม่เกี่ยวไงมันก็เป็นกลไกทำไปอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัญหาถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดการทำในสิ่งที่คุณพิชิตทำเนี่ยเอาละมันอาจจะฟังดูไม่เป็นธรรมกับคนคนหนึ่งนะมันจะต้องติดตัวไปตลอดการที่คุณจะทำสิ่งที่เรียกว่าติดสินบาตรคาดสินบนคนในกระบวนการยุติธรรมนี่มันคือเป็นเรื่องร้ายแรงมากมันต้องเป็นเรื่องที่ติดตัวไปเหมือนฝรั่งจะบอกว่า ban from the honor office for life ก็หมายความว่าคุณต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอ่ะพอคุณทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับคุณพิชิตทำเรื่องเช่นนั้นเมื่อคุณพิชิตทำเรื่องเช่นนั้นคุณเศรษฐาต้องตระหนักว่าเพื่อนทำเรื่องเช่นนั้นจะเอาเพื่อนมาเป็นนั้นเป็นนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีของคุณพิชิตเนี่ยถ้ายังคงเดินหน้าต่อนะผมถือว่าคุณต้องถูกตัดสิทธิ์เพราะคุณขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่กรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยชั้นที่1คุณก็รู้ก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเนี่ยขาดความซื่อสัตย์สุจริตที่ประจักษ์คุณก็ยังจะตั้งเพื่อนนี่คือชั้นที่1ชั้นที่2ไปทําจดหมายจะไปบอกว่าสํานักเลขาทําเองเหมือนเวลาสํานักเลขาสภาผู้แทนสํานักเลขานายกอะไรเค้าทํามันไม่ใช่สํานักเลขาสภาผู้แทนไม่อยู่ดีๆทําหรอกถ้าประธานสภาไม่ไปคุยไม่ไปบอกเค้าถูกมั้ยเหมือนกันกับกรณีเนี้ยอยู่ดีๆสํานักเลขาของนายกรัฐมนตรีหรือว่าสํานักเลขาของรัฐมนตรีไม่อยู่ดีๆไปทําหรอกถามไปกฤษฎีกาอะไรเนี่ยนะเพราะยังกลไกเหล่านี้มันทำเพราะว่าคุณอะให้เขาไปถามนี่คือชั้นที่สองไงไปถามเพื่ออะไรไปถามเพื่อที่จะฟอกว่าเฮ้ยไอ้นี่เปล่านะเว้ยเขาก็ตอบมานะชั้นที่สามที่คุณทำคือเขาตอบมาเรื่องนึงคุณเอาไปอธิบายแบบเรื่องนึงนะไปอธิบายอีกอย่างนึงนั่นแปลว่าคุณเศรษฐานี่สามชั้นนะคุณพิชิตยังชั้นเดียวนะแต่อาจจะเป็นชั้นเดียวหนักๆคุณเศรษฐาเนี่ยสามชั้นแม้ว่าจะไม่หนักแต่มันแสดงให้เห็นว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้นถ้าถามผมวันที่14สิงหาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องไปคณะรัฐมนตรีก็ต้องไปทั้งหมดคราวนี้พอคุณเศรษฐาไปในวันที่14คณะรัฐมนตรีไปทั้งหมดถูกไหมครับ7วันให้หลังวันที่22คุณทักษิณจะพ้นโทษเนี่ยไหมครับเอาล่ะทางราชทัณฑ์ก็บอกจะมีใบผู้บริสุทธิ์อะไรจะมาอธิบายว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำก็ว่ากันไปแหละนะแต่การที่คุณทักษิณออกฤทธิ์ออกเดชแล้วคุณทักษิณเนี่ยแสดงชัดเจนมากเลยอย่างที่ผมพูดหลายครั้งนะว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันคือเย้ยฟ้าท้าดินเย้ยฟ้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอย่างจีนเนี่ยเขาถือว่าฮ่องเต้เนี่ยคือฟ้าเย้ยฟ้าคือเย้ยพระมหากษัตริย์ท้าดินก็คือท้าประชาชนทั้งแผ่นดินถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะฉันจะจัดคนนั้นเป็นรัฐมนตรีฉันจะจัดคนนี้มาเป็นนายกฉันจะทำแบบนี้แล้วอย่างที่เขาไปเรียกกันว่าปฏิญญาเขาใหญ่นะครับก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดภาพมันเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าเอาล่ะพักแต่ละพักที่รวมกันจัดตั้งรัฐบาลก็ฉันก็ใช้วิธีแบบเนี้ยคุณทักษิณคนก็ยอมให้มานะนักการเมืองใหญ่ทั้งหลายก็ยังคุยกันไอ้ประเภทที่แบบมันจบแล้วครับนายมันก็เริ่มต้นใหม่ได้ครับพี่แถมไม่พออาจจะแน่นแฟนกว่าเดิมด้วยครับใครหลายคนที่ฉันไม่อยากได้แล้วฉันก็เขี่ยทิ้งไปแบบพวกทีมอยู่บำรุงอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยการเมืองมันจะวุ่นวายพอสมควรเลยแล้วอย่าลืมนะว่าถ้าเรามองภาพวันที่7พรรคก้าวไกลถูกยุบด้วยนะวันที่14คุณเศรษฐาไปแปลว่าพอวันที่22ปุ๊บคุณทักษิณเป็นคนจัดการอะไรทั้งหลายนะจะเอาใครมาจะทำแบบไหนจะร่วมกับใครแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้นะใครมาเป็นนายกหลังจากที่คุณเศรษฐาถูกถอดออกไปเนี่ยแล้วจะปรับคณะรัฐมนตรีจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรียังไงแบบไหนบ้างเนี่ยแล้วก็ตั้งคุณทักษิณ
เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองโดยตรงนี่นะผมว่าแบบนี้คนมีโอกาสลุกฮือสูงมากเลยแล้วอย่าลืมว่าคนเขาพูดกันว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษในพระบรมราชโองการนั้นคุณจะต้องรับผิดรับโทษและทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองคุณยังไม่ได้รับผิดยังไม่ได้รับโทษยังไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลยแปลว่าคุณขัดพระบรมราชโองการและยังไม่มีใครเห็นเลยว่าคุณติดคุกตอนไหนหรือถือได้ว่ามีการติดคุกแล้วก็ต้องแปลว่าคุณยังไม่ได้ติดคุกเลยการไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าพักโทษพ้นโทษให้ใบบริสุทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยมันถือว่าขัดกฎหมายทั้งสิ้นเลยใครก็ตามที่ไปทำก็เป็นคนละเว้นหมดเลยอ่ะเพราะทั้งหมดมันผิดกฎหมายคุณทักษิณก็ต้องกลับเข้าคุกนะคนก็ต้องรู้คือขึ้นมาถามเรื่องนี้นะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากถ้าเกิดสมมติว่าคุณทักษิณยังคงทำแบบที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนรู้สึกคลางแคลงนะมันคือประสบนิกรคลางแคลงว่าไม่ใช่เป็นเพราะพระบรมราชโองการหรือคุณทักษิณถึงทำได้แบบนี้หมดเลยตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นคนให้ท้ายคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยทำอะไรตามอำเภอใจได้หมดเพราะอะไรล่ะผมว่าอันนี้ลุกลามเข้าไปใหญ่เลยนะมันกระทบสถาบันหลักของบ้านเมืองเลยแบบเนี้ยโอกาสที่บ้านเมืองจะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งวุ่นวายกว่ายุบพรรคก้าวไกลยิ่งวุ่นวายกว่าถอดคุณเศรษฐาและต้องปรับคณะรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยความร้ายแรงของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับยุบก้าวไกลไม่เท่าไหร่เอาคุณเศรษฐาออกก็ไม่เท่าไหร่แต่ปล่อยให้คุณทักษิณทำในสิ่งที่ทำอะไรแบบนี้และบรรดากลุ่มก้อนทางการเมืองทั้งหลายก็กลับช่วยกันสนับสนุนหรือเปิดทางหรือพากันช่วยทำให้คุณทักษิณได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้จนกระทั่งมันเกิดสัมฤทธิผลในระดับสูงเนี่ยนะผมว่านี่แหละท่านทั้งหลายเหล่านี้กำลังช่วยกันยำบ้านเมืองจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนที่หลายๆคนบอกถ้าตอนนี้บ้านเมืองวิกฤตต่อไปมันจะวิบัติอันนี้อันตรายมากThank you.